ต่อกันที่เรื่องกฎหมายการปฏิรูปประเทศหลังจากถกเถียงกันมานานครับสำหรับการเสนอร่างพรบคุ้มครองสิทธิเสรีภาพส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชนของสปท.วันนี้กรรมาธิการได้ข้อสรุปแล้วนะครับแล้วก็คาดว่าจะเข้าสู่ที่ประชุมวิปสปท.ปลายเดือนนี้ติดตามจากทีมข่าวการเมืองครับสิทธิและเสรีภาพในการทำหน้าที่เป็นสิ่งที่สื่อมวลชนเรียกร้องมาตลอดแต่กรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการสื่อสารมวลชนก็ยังยืนยันว่าในร่างพระราชบัญญัติการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชนต้องกำหนดสัดส่วนของสภาวิชาชีพสื่อมวลชนที่มาจากภาครัฐ2คนคือปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและปลัดสำนักวัฒนธรรมและให้มีตัวแทนสภาวิชาชีพสื่อ7คนตัวแทนคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคตัวแทนคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและกรรมการอื่นๆอีก4คนที่สำคัญสื่อมวลชนยังต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการทำงานยืนยันไม่กระทบกับสื่อเดิมที่มีต้นสังกัดและไม่ได้ควบคุมสื่อแต่อย่างใดพอพรบนี้ออกปุ๊บใครที่ไปมีสังกัดแล้วน้องมีบริการเลยแต่ใครที่จะเข้าใหม่ใครที่เข้าใหม่เนี่ยก็จะมีปฐมนิเทศมีอะไรต่ออะไรพวกนี้นิดหน่อยอะครับเพราะว่าของในวิชาชีพของน้องๆเนี่ยมาได้จากทุกสาขาวิชาชีพเพราะฉะนั้นน้องจะทำงานอันนี้ได้อย่างดีได้อย่างไรถ้าไม่มีการอบรมไม่มีการปฐมนิเทศไม่มี KPI มันควรจะมีกฎกติกาครับขณะที่อุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยมองว่าแม้จะปรับลดสัดส่วนภาครัฐออกไปแต่ก็ยังมีตัวแทนที่เป็นผู้บริหารในกระทรวงอยู่ถือว่ายังเปิดช่องให้มีการโน้มน้าวจากภาครัฐได้และเห็นว่าไม่จำเป็นต้องมีใบประกอบวิชาชีพสื่อเพราะสื่อมวลชนอยู่ภายใต้กฎหมายต่างๆอยู่แล้วการมีใบประกอบวิชาชีพอาจทำให้สื่อมวลชนทำงานเพื่อการตรวจสอบไม่เต็มที่เพราะต้องระมัดระวังการถูกยึดใบอนุญาตจนกระทบต่อสิทธิ์ของประชาชนคิดว่ามันไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรเลยมันจะทำให้สื่อเนี่ยเกิดความกลัวนะหรือว่าจะเขียนอะไรก็ต้องเซ็นเซอร์ตัวเองเดี๋ยวรัฐจะมาแทรกแซงไหมเดี๋ยวจะต้องถูกคณะกรรมการของในสภาวิชาชีพเนี่ยเพิกถอนใบประกอบวิชาชีพหรือไม่ซึ่งการเพิกถอนใบประกอบวิชาชีพเนี่ยจะทำให้สื่อคนนั้นหรือว่าประชาชนที่ทำหน้าที่เป็นเหมือนบุคคลออนไลน์เนี่ยนะฮะส่งข่าวสารเนี่ยไม่สามารถที่จะแสดงความคิดเห็นตรงนั้นได้คือต้องถูกเพิกถอนใบประกอบวิชาชีพไม่เท่านั้นยังถูกปรับถูกจำคุกนะมีอำนาจทางปกครองซึ่งตรงนี้มันทำให้ค่อนข้างจะไปกระทบกับประชาชนในเชิงกว้างค่อนข้างมากนะครับแม้ว่าขณะนี้กรรมาธิการจะจัดทำร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเสร็จแล้วแต่ยังต้องผ่านการพิจารณาอีกหลายขั้นตอนทั้งที่ประชุมใหญ่สปท.คณะรัฐมนตรีและสภานิติบัญญัติแห่งชาติกฎหมายฉบับนี้จึงจะบังคับใช้ได้ทีมข่าวการเมืองสำนักข่าวไทยอสมท.รายงาน